ขอแอดด่วนเลยค่ะมันต้องสวายอย่างนั้นเราต้องเป็นแบบแพงๆป่ะที่ต้องจ่ายตังค์อ่ะแล้วแบบสวายแล้วให้เขาเห็นอ่ะแล้วฉันต้องคงต้องเซตอายุปลอมก่อนต้องบอกแฟนๆงงกันเป็นแถวเลยนะครับสำหรับฟิล์มธนภัทรที่เมื่อวานนี้ผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ภาพในแอปหาคู่อันนี้น่าจะชัดแล้วแหละว่าคือแอปไหนเอ้ยแต่ว่ามันมีติ๊กถูกอย่างนี้มันคือแบบป่ะหรือมันไม่เกี่ยวไม่เคยเล่นอันนี้ก็เลยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่ามีแคปชั่นเขียนว่าเพื่อนๆคะดาราเขาเล่น Tinder กันไหมคะนี่ไปแล้วเจอฟิล์มนาทีแรกที่เห็นเนี่ยเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเจอเลยเป็นฟิลรักแรกพบนาทีต่อมาคือลังเลว่าตัวจริงหรือเปล่าขอถามชาวเน็ตก่อนกดรีพอร์ตค่ะซึ่งชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับกับประเด็นนี้โดยบางส่วนก็บอกว่าแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นคนจ้างให้มาเล่นแอปนี้นี่ก็มีสิทธิ์เหมือนกันแต่ก็มีอีกส่วนนึงบอกว่าเป็นแอคเคาท์ของหนุ่มฟิล์มจริงๆที่เล่นเองไม่ได้มีการจ้างแต่อย่างใดรวมถึงก็ยังมีคนบันเทิงอีกหลายๆคนนะครับที่ก็มาเล่นแอปพลิเคชันนี้ด้วยงานนี้คงต้องรอฟิล์มออกมาตอบกับประเด็นนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ